ไหนๆเป็นคนชอบปลาน่ะปลาอะไรสุภาพที่สุดปลาปลาครับ ปลาอะไรอร่อยอุ้ยปลาอะไรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปลาอะไรวงแตกเลยดีกว่าวงแตกเลยที่นี่ในช่วงนี้เรา work from home กันเต็มไปหมดเลยสถานการณ์ไม่ค่อยดีเนาะเพราะนั้น อยากจะลองแชร์ไอเดียกันนิดแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะฮะแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ในช่วงตั้งแต่ก่อน work from home ที่เราเห็นกันมาเนี่ยจริงๆโควิดอยู่กับเราเนี่ย2ปีได้แล้วเนาะคิดว่ามันคงอยู่ไปอีกนานเลยล่ะทีเนี้ย เราเห็นอะไรบ้างจากในช่วงโควิดชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมแล้วก็เราเห็นอะไรกันบ้างนะฮะอย่างที่พี่ตุ๊กบอกนะเราอยู่กับโควิดเนี่ยมา2ปีแล้วก็แพทเทิร์นของการใช้ชีวิตเรื่องของการประชุมในลักษณะแบบนี้ครับก็จากที่ไม่ค่อยชินตอนนี้ก็ไม่ค่อยชิน ไม่ฮะจริงๆแล้วแบบในแง่ของแพลตฟอร์มอะไรเนี่ยก็จะมีความ เราสามารถที่จะใช้ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ที่บอกว่าไม่ชินเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าคือมนุษย์เนาะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมอะเราอะมันจะต้องเจอและพูดคุยกันและการพูดคุยด้วยการแบบด้วยเห็นหน้าตาจริงๆเนี่ยเราจะเห็นแบบรีแอคของเขาเราสามารถที่จะต่อติดกับความรู้สึกของเขาได้ว่าเอ้ยเขาแสดงมาอย่างนี้เราควรจะแสดงออกไปยังไงอะไรเงี้ยครับอันนั้นมันเรียวมากกว่ามันจริงมากกว่าแต่โอเคไม่เป็นไรในเมื่อตอนเนี้ยมันเป็นแบบนี้แล้วเนาะเราก็ต้องแบบปรับตัวแล้วก็ดิ้นรนกันไปครั้งนี้แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นระเบียบวินัยในคนไทยจริงๆแต่ถึงแม้ว่ามันจะต้องแบบว่ามีในเรื่องของความเป็นความตายเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนคนไทยเราถึงจะมีระเบียบวินัยได้ก็ไม่เป็นไรฮะมองในแง่ดีมองแบบโลกสวยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้ฝึกวินัยกันใหม่นะครับฝึกในการใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าโลกนี้มันผ่านไปเนี่ยถ้าเรายังใช้แพทเทิร์นแพลตฟอร์มของการดำรงชีวิตแบบเนี้ยโรคอื่นๆโรคหวัดผมเชื่อว่าเราก็จะสามารถที่จะป้องกันได้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ที่ดีกับตัวเราแล้วก็ในระบบสาธารณสุขในภาพรวมด้วยครับก็ถ้าตอนนี้สองปีที่ผ่านมาพบกับความเงียบนะคือหมายความว่าถ้าเทียบกับผมย้ายมาอยู่แถวนี้อยู่13-14 ปีเนาะก่อนหน้านี้แบบเคยให้เวลาเราออกไปเย็นๆเพื่อที่จะไปหาซื้อข้าวของมากินอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ดูมีชีวิตชีวานะครับก็แต่ว่าในช่วง2ปีนี้เห็นเลยว่าไอ้เรื่องความพลุกพล่านของผู้คนเนาะแล้วก็ความที่แบบมีชีวิตชีวามันก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือที่นอกบ้านเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับก็คล้ายๆเราก็เลี่ยงของการที่จะเข้าไปในที่ที่มีคนมากนะครับก็แล้วมันก็เลยทำให้ไอ้ภาพเจนตาที่เราเคยคิดว่าผู้คนมากมายแล้วก็มีใครทำอะไรทั้งคนขายคนซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็อันที่สองก็ผมคิดว่าช่วงใกล้ๆเนี้ยก็เหมือนกับคนแบบหาความรู้เยอะขึ้นนะฮะอย่างเนี้ยตอนนี้ไอ้ที่ถกเถียงเรื่องวัคซีนอันไหนดีอันไหนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมยอมรู้สึกว่าเออแบบเหมือนกับมันกลายเป็นการไปกระตุ้นว่าเอ้ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงมีคนไปแสวงหาความรู้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับว่าหรือว่าวัคซีนตัวนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนอันไหนไม่แค่ไหนหมอคนไหนน่าสนใจหมอคนไหนให้น้ำหนักดีให้เหตุผลที่ดีหมอคนไหนที่ฟังดูแล้วนี่ทำไมมันดูไปเข้าข้างรัฐบาลไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าแค่คนพยายามหาคำตอบบางอย่างเพื่อที่จะอธิบายว่าเอ้ยตอนนี้เราจะต้องตั้งรับหรือว่าจะต้องทำอะไรต่อไปในวันข้างหน้าประมาณนั้นนะครับสำหรับการแค่ให้ตอบกับไปสถานการณ์โรคระบาดณตอนนี้ครับผมอีกตัวอย่างนึงที่เคยเห็นและเคยประสบมาก็คือการพฤติกรรมของการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าบางรายนะครับซึ่งบางทีมันเป็นพฤติกรรมที่เคยชินอ่ะเพราะผมจะสังเกตดูพฤติกรรมการขายของพ่อค้าแม่ค้าก่อนว่าใส่แมสก์ไหมอุปกรณ์ที่ใช้สะอาดไหมถุงมือมีไหมอะไรมีไหมเนี่ยผมจะดูก่อนเช็คก่อนบางทีไปซื้อไก่ทอดอุปกรณ์อย่างดีเลยนะใช้ไม้คีบใช้อะไรอย่างดีเลยจะเผลอไปแค่ขี้มูกเนี่ยสิจบเหตุเลยทีนี้
คือพอฟังพี่ต่อพูดแล้วแบบนึกถึงวันก่อนภรรยาเล่าให้ฟังไปซื้อขนมโตเกียวนะพ่อค้าใช้มือเปล่าๆเนี่ยฮะโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงมือนะก็ซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาก็ใช้มือห่อเหืออะไรพวกเนี้ยฮะโดยที่ไม่ได้ใช้ถุงมือสุดท้ายภรรยาก็ทิ้งโตเกียวนั้นไปอะไรเงี้ยมาคุยกับเราว่าเอ๊ะเราควรจะแบบบอกเขาดีไหมอะไรเงี้ยเช่นบอกว่าพ่อค้าครับคุณต้องใส่ถุงมืออะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่มาซื้อกับเขาด้วยแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้บอกเขานะเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะดูแบบก้าวล่วงกับการดำเนินชีวิตเขาอะไรเงี้ยฮะจริงๆมันชุกแบบลักษณะเนี้ยเราก็ช่างใจอยู่เหมือนกันว่าเราควรบอกไหมว่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้กินของเขาด้วยทิ้งไปอะไรเงี้ยผู้คนตอนนี้เครียดมากเครียดกังวลถูกไหมครับทีนี้เขาต้องการอะไรก็ได้ที่มันสามารถผ่อนคลายชีวิตเขาส่วนใหญ่ครับคนที่จะนิยมเลยคือการเลี้ยงปลาเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความสวยงามของมันอยู่แล้วอย่างเช่นเพจของปลาหมอสีครับที่ผมเข้าอยู่ในเพจพวกนี้เขาจะมีการมาซักถามข้อมูลว่าพี่ครับมีใครรู้บ้างว่าวิธีการเลือกปลาเป็นยังไงลักษณะรูปทรงต่างๆหรือว่าวิธีการเลี้ยงอันนี้เป็นการแชร์ความรู้สำหรับบางคนที่แบบมีฟาร์มใหญ่หรืออะไรเงี้ยครับเขาก็มีการแชร์ในเพจตลอดเวลาซึ่งทำให้คนที่เริ่มแบบว่าไม่มีอะไรทำเนี่ยครับคือเขาก็มาเลี้ยงแล้วก็ได้ความรู้บางคนต่อยอดเป็นอาชีพได้ตลาดตอนนี้นะครับเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าตลาดปลาสวยงามไม่ได้รับผลกระทบซึ่งมียอดสูงมากเพราะคนต้องการหาอะไรเลี้ยงเพื่อที่จะผ่อนคลายกับชีวิตตัวเขาไหนๆเป็นคนชอบปลาแล้วปลาอะไรสุภาพที่สุดปลาคาร์ฟ มีสุภาพกว่าปลาคาร์ฟอีกปลาอะไรครับประธานโทษครับปลาอะไรอร่อยอุ้ยปลาท่องโกปลาอะไรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปลาอะไรวงแตกเลยดีกว่าวงแตกเลยที่นี่ครับผมก็ผมมีไม่เยอะนะครับมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 8 9อย่างนี้นะครับเอามาสักอย่างอันแรกเลยนะครับก็ผมว่าคนให้ความสนใจกับเรื่องของวิทยาศาสตร์มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสถิติครับทุกวันนี้จะเห็นว่าข้อมูลต่างๆที่มันจะออกมาจากรัฐบาลเนี่ยคือประชาชนมันเกิดจากความที่ประชาชนเริ่มไม่ค่อยเชื่อใจรัฐบาลเนาะมันอาจจะฟังดูลบๆแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจออยู่ว่าเฮ้ยสถิติที่รัฐบาลออกมาพูดหรือว่าในหน่วยงานรัฐมาพูดเนี่ยเอ๊ะมันน่าเชื่อถือจริงๆหรือเปล่าอันที่สองก็คือผู้คนเนี่ยผมว่าเขาเข้าถึงเทคโนโลยีกันมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าก็ด้วยจากโครงการของรัฐอีกแหละที่จะต้องใช้แอปนู่นแอปนี่แอปนั่นนะครับซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ทางบ้านเนี่ยจากเดิมที่ไม่เคยใช้เลยนะครับก็จะต้องหันมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะวิธีการใช้งานแอปนู่นนี่นั่นมันเป็นยังไงนะครับหรือแม้แต่ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อคล้ายๆของพี่ตูนเลยครับเป็นเรียกว่าเป็นการคลายเครียดอย่างเช่นพวก TikTok อ่ะคนก็หันมาเต้นมาหาโหลดแอปพวกนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันทำให้คนรู้สึกรักธรรมชาติมากขึ้นครับแต่เห็นว่าช่วงนี้เขาขายต้นไม้ครับตลาดต้นไม้โตเลยครับช่วงนี้ตลาดอื่นๆก็อาจจะซบเซาแต่ว่าตลาดต้นไม้นะครับโดยเฉพาะเวลามีดารามารีวิวต้นหนึ่งแพงนะครับพวกไม้ด่างไม้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกิดพวกเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาเรียกว่าอะไรเอาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะครับอย่างคนที่ผมรู้จักที่ผมติดตามอยู่เขาก็สร้างเป็นพวกหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื้อแทนที่จะใช้คนที่มีความเสี่ยงสูงไปพ่นยาก็ประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์ขึ้นมาในการฉีดพ่นอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็ขายของดีครับเศรษฐกิจดีนะครับใครว่าไม่ดีครับบางคนก็ขายบ้านขายรถกันนะครับไม่ใช่แล้วแล้วก็หลายๆคนก็ค้นพบความสามารถใหม่เนาะก็อย่างที่บอกว่าบางคนก็ว่างก็ไปหาอาชีพใหม่ไปเรียนเต้นไปทำอาหารนู่นนี่นั่นครับก็เป็นงานอดิเรกที่บางคนก็อย่างที่บอกอย่างคล้ายๆของพี่ตูนเลยว่าเอามาทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้ในช่วงนี้ของผมก็มีประมาณนี้ครับเท่าที่เจอจริงๆก็เห็นเหมือนกับกรรมการหลายๆท่านนะคะก็เห็นว่ารัฐบาลได้แก้ปัญหาส่วนหนึ่งของเรื่องการจราจรการคมนาคม
เรื่องรถติดไปได้เยอะมากมากเพราะว่าคนเดินทางกันน้อยลงแล้วก็เห็นเหมือนกับทุกคนว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้นแล้วเทคโนโลยีบางอันก็มันก็ไปผสมผสานกับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์บางคนปลูกความเป็นเชฟในตัวเองซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะทำกับข้าวกินเองได้หลายๆมื้อแล้วก็รอดตายได้นะคะบางคนแทบจะไม่มีเวลาได้ดูแลต้นไม้ดูแลตัวเองดูแลสวนก็หันกลับมาให้ความใส่ใจกับเรื่องของชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรพวกนี้นะคะก็คิดว่าเป็นผลดีแล้วส่วนหนึ่งที่ทุกคนโหยหาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนอยากที่จะทำได้ก็คือการที่ไปเที่ยวในที่ต่างๆอย่างที่เวลาที่ปกติแล้วหลายคนได้เคยไปบางคนแบกเป้ไปสะพายถ่ายรูปที่ไหนสะพายกล้องไปถ่ายรูปนะคะหรือว่าถ้าไปไม่ได้ช่วงนี้ก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็มีความโพสต์ถึงอดีตที่เคยไปเที่ยวทริปกันมาหรือว่าในที่ต่างๆที่เข้าไปดูวิดีโอที่รู้สึกว่าธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะเอาตัวเองเข้าไปสัมผัสค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยเราอาจจะค้นพบตัวเองว่าเราชอบเรียนอะไรใหม่ๆในเวลาที่เราไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนก็เป็นไปได้นะคะเพราะช่วงนี้หลักสูตรอะไรหลายๆอย่างออกมาออนไลน์กันเยอะมากแล้วก็การดูแลบ้านดูแลตัวเองดูแลบ้านช่องเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายไปได้อีกแบบนึงอีกแนวนึงนะคะที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือเด็กๆต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับพอเรียนออนไลน์ปุ๊บเนี่ยครูก็จะมีวิธีต่างๆที่เข้าแบบเข้าที่วิธีต่างๆที่จะสอนโดยโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปและตัวโปรแกรมเองเนี่ยมันก็จะมีแบบตัวที่ซัพพอร์ตแบบเขาเรียกอะไรนะซัพพอร์ตของครูได้ว่าเช่นคนนี้เข้ามากี่โมงดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยเด็กบางคนก็ต้องตั้งใจเรียนมีวิธีการส่งการบ้านมีวิธีอะไรวิธีที่แบบเฮ้ยมันตอบโจทย์ตอนนี้ได้เลยอ่ะมันคือไม่จำเป็นต้องไปเรียนไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่โรงเรียนได้ซ้ำครับก่อนอนุญาตโทษทีครับพอดีมีการไอ้ที่เห็นชัดๆนะครับก็คือตอนนี้ที่พวกธรรมชาติเหมือนธรรมชาติตอนนี้เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆที่เห็นก็คือนกหนูอะไรที่เราผ่านแถวอพอเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยความสวยงามมีตะลอกมีนกมีหนูเข้ามาแบบเยอะมากเลยเหมือนคืนชีวิตให้ธรรมชาติใหม่